เปิดชีวิตล่าสุดอดีตนางเอกดังที่ตอนนี้ผันตัวเองเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกย้อนกลับไปเมื่อวันที่14ธันวาคม2562อดีตนางเอกสาวคนดังอย่างบีมาติกาได้เข้าพิธีวิวากับสามีหนุม่มก่อนทาย,ยาทเครือสับมิดกรุ๊ปผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของคนไทยอะไใหญ่ที่สุดมูลค่าธุรกิจกว่าแสนล้านบาทและเมื่อวันที่28ตุลาคม2564ที่ผ่านมาก็มีอีกเรื่องที่น่ายินดีเพราะเธอนั้นได้คลอดลูกชายคนแรก พร้อมทั้งตั้งชื่อว่าน้องวินเซนต์ที่เข้ามาเติมเต็มครอบครัวให้สมบูรณ์แบบและวันนี้ทางทีมงานจะพามาส่องชีวิตหลังจากที่แต่งงานมีลูกของนางเอกสาวบีมาติกาดูเหมือนว่าเธอนั้นจะเลี้ยงลูกเองและมีออกไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆบ้างบอกเลยว่าชีวิตตอนนี้ดีๆเลยทีเดียวขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ